เพชรภูซางกีฬาสปอร์ตพบกับเดชชยาเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับเป็นคู่มวยต่างศึกต่างสายคู่ค้ำของรายการศึก PK แสนชัยประจำวันอังคารที่11ธันวาคม2561เบอร์เดย์เสียแขกโปรโมเตอร์ครับสมชายเทศรุ่งเรืองเพชรภูซางนี่จากแดนเหนือนะครับส่วนเดชชยานี่จากแดนใต้ครับสิงห์เหนือเจอเสือใต้ครับเพชรภูซางกีฬาสปอร์ตหรือว่าธนศักดิ์ขนส่งเดิมนะครับนักชกจากพะเยาครับแข่งแรกแข่งแล้วครับส่วนเดชชยาหรือว่าเจ้าเรืองเดชศักดิ์วิเชียรนี่จากสุราษฎร์ธานีครับหมัดไม่ถึงครับขายาวกว่าครับแข่งซ้ายหน้าของเดชชยานี่เป็นยกที่3นะครับสับขาไปครับเนี่ยครับสับไปที่ขาครับบวกหมัดขวาด้วยครับเดชชยาครับเจาะยางครับเพชรภูซางเอาแลกหมัดครับเตะซ้ายเป็นมวยรูปร่างสูงยาวที่มีอาวุธครบเครื่องนะครับเดชชยาครับโครงสร้างดีมากครับยาวไว้ก่อนแหละครับมวยสมัยปัจจุบันครับความแข็งแรงมาเพิ่มทีหลังโอ้โหเจอศอกขวาของเพชรบูซางถีบซ้ายครับยอดนี้ 778,800 บาทนะครับชาวต่างชาติ79คนครับก็ขาดทุนไป 200,000 กว่าครับเสียแขกเจาะยางครับตีเข่าขวาครับขวาโต้มาพยายามจะตีขวาครับเนี่ยครับยาวซะอย่างครับตีให้รู้จักครับคนละเข่าครับเข่าซ้ายเจอซ้ายโต้ฮะเด้งตีขวาครับเพชรปูซางกรรมการวิสุทธิ์ยิ่งอุปการเข้ากรรมการผู้ชี้ขาดบนเวทีครับหมัด1 2เจอแข้งซ้ายของเดชชยาพยายามจะสับศอกขวาครับเหวี่ยงล้มลงไปครับนี่นักมวยชกยิ่งชกเยอะก็ประสบการณ์ก็ยิ่งเยอะครับขวางตีเข่าขวาครับเนี่ยครับกดแขนกุตะสู้แล้วก็เหน็บเข่าไปครับในดีกว่าเห็นเลยนะครับเดชชยาแต่ว่าวงนอกเนี่ยครับเพชรภูซางต้องรอบจัดกว่านี้ครับเตะขวาครับซ้ายโต้ไปหมดยก3ครับหมดยก3ขึ้นยก4ครับเดชชยาได้เปรียบนะครับในสายตาเซียนครับเพราะว่าเพชรภูซางนี่แม่ต่อยน้อยไปหน่อยครับแล้วไม่มีอาการให้เห็นด้วยครับแล้วครับต้องจิ้มลำตัวด้วยครับเพชรภูซางครับฮุกซ้ายเดชชยาพยายามจะเดินไปคว้าถึงตัวครับตีเข่าซ้ายตีเข่าซ้ายครับเดชชยาตีซ้ายโต้มาเอาซ้ายคืนไปเด้งตีขวาครับเข่าขวาโต้ฟอร์มหลังของเพชรภูซางก็มีแพ้วันมีโชคนะครับแพ้วันฉลองครับส่วนเดชชยาก็เสมอกุมารเงินจิตเมืองนนท์มาครับก่อนหน้านั้นเสมอเสาโทครับแล้วก็ชนะธงน้อยลูกบ้านใหญ่ฮะโมเนสายศึกของเพชรยินดีนะครับต่างศึกต่างสายมาเจอกันครับเวียงโอล้มลงไปอีกแล้วครับเดินอัดต่อครับงัดศอกครับเพชรภูซางแล้วครับเจอเหลี่ยมนี้ลงไปอีกแล้วครับโอ้2ล้มไปแล้วครับงัดศอกครับจิ้มหมัดเช็คระยะโอ้โหเกือบไปครับเจอเข่าสวนเข่าซ้ายของดูครับในนี่เห็นเลยนะครับหุกซ้ายไม่โดนครับแทงเข่าซ้ายไปกดแขนตีเข่าขวาครับเข่าขวาครับเข่าขวาเหน็บเข้าไปครับกรรมการแยกมาหมัด1 2ครับต่อยขวาแล้วฮุกซ้ายไม่โดนครับต้องต่อยบ่อยๆแล้วครับเพชรภูซางครับคือต่อยอย่างน้อยคือให้ทางด้านของเดชชยามีวู่วาบครับก็บล็อกคางไว้ดีนะครับเดชชยามีล้วงลำตัวครับต้องมาหลากหลายหน่อยครับถ้าเกิดมาทิศทางเดียวคู่ต่อสู้ก็ป้องกันได้ครับถ้าเกิดมาหลากหลายทิศทางก็ลำบากหน่อยฮะไม่รู้จะงัดกลยุทธ์รับยังไงฮะอาทีครับเดชชยา
ทีประเด็นกระดอนแล้วนะครับโอ้โหล่างแล้วขึ้นบนทันควันครับแข้งซ้ายหน้าถีบซ้ายไว้โอ้ยาวเหลือเกินครับยิ่งชกยิ่งใหญ่ครับเนี่ยถีบซ้ายไว้ครับแข้งซ้ายของพิพุซางครับเจาะยางรวบโอ้ลูกนี่ไหลล้มจัดแหละครับล้มหลังๆฉันจะลุกยากครับหมดยก4ครับต่อไกลแล้วครับต่อไกลถึงพะเยาไปแล้วครับบรรยากาศบนล็อกก็เงียบฮะต้องพลิกเกมด้วยหมัดนะครับเพชรปูซางมาหมัดซ้ายหมัดขวาครับต้องต่อยครับต้องเป็นมวยหมัดเลยด้วยอาชีพเลยครับนี่ครับโอ้อัปคัตแต่ว่าเจอแข้งซ้ายเอียงครับเนี่ยครับต่อยให้มันวูบวาบวูบวาบครับงัดศอกเจอเหลี่ยมเตะซ้ายมาครับเดชยาถีบซ้ายตีเข่าขวาครับพยายามหารูสู้อยู่ครับสับศอกขวาครับต่อยลิ้นปี่ไปก่อนนะครับแล้วก็สับศอกกรรมการก็แยกมาแข้งซ้ายซ้ายโต้ครับถีบซ้ายไปครับเดชยาวันนี้นี่ข้ามทินมาสวยเลยนะครับก็เป็นพระเอกฝั่งราชดำเนินนะครับวันนี้ข้ามฟากมาฝั่งลุมพินีครับก็มี2เวทีหลักๆเนี่ยครับเมืองไทยที่จะต้องเกื้อหนุนมวยกันไปมาครับถือเป็นสุดยอดของเมืองไทยแล้วครับลุมพินีก็เพิ่งจะเต็ม62นะครับราชดำเนินก็จะ73ปีครับจะใช้หมัดเวียงๆครับลูกนี้เคยโดนวันฉลองมาแล้วฮะนับถอยหลังแล้วครับหมดยกที่5ยกสุดท้ายก็น้องก็ต้องไปกราบพี่ครับเดชชยาครับนักชกรุ่นน้องจากอำเภอชัยยาจังหวัดสุราษฎร์ธานีฮะกรรมการวิสุทธิ์ยิ่งอุปการครับรวบรวมคะแนนก็ชูมือไปที่เดชชยาเพชรยินดีอะคาเดมี่ครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนเพชรปูซางกีฬาสปอร์ตครับยินดีกับผู้ชนะและเป็นกำลังใจให้ผู้แพ้